สวัสดีค่ะทุกคนครัวบ้านแสบนะคะวันนี้เราก็จะมาทำเห็ดนางฟ้าดองน้ำปลากันค่ะก็มาดูส่วนประกอบเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างค่ะก็จะมีนี่ค่ะเห็ดนางฟ้าแสบล้างแล้วนะแล้วก็ผึ่งไว้ให้แห้งนะคะแล้วก็จะมีน้ำปลาค่ะใช้เป็นแบบที่ไม่ค่อยเค็มมากเท่าไหร่นะคะน้ำปลาธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะมาฉีกเห็ดกันถ้ามันเป็นต้นใหญ่ก็หั่นเอานะคะเป็นการแปรรูปอาหารง่ายๆนะคะจากนั้นนะคะเราก็เทน้ำปลาลงไปเลยค่ะแล้วก็ขออนุญาตใช้มือนะคะถือถุงมือแล้วค่อยๆขยำนวดๆไปเลยนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเราคั้นไว้แบบนี้นะคะแล้วก็จะทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้อง1วันกับ1คืนค่ะพอมีรสชาติเปรี้ยวแล้วเราก็เอาไปต้มนะคะแล้วจะเอาแรปปิดไว้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันนะคะว่าหน้าตาเห็ดนางฟ้าดองน้ำปลาของเราเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาต้มเห็ดกันนะคะสับจะใส่น้ำไปนะคะนิดหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวจะเค็มเกินไปค่ะระหว่างรอเราก็จะหั่นเครื่องรอนะคะเครื่องยำก็จะมีนี่ค่ะมีตะไคร้มีหอมแดงแล้วก็มีพริกนะคะเริ่มเดือดแล้วนะคะกลิ่นเริ่มหอมแซบจะใส่ผงนัวไปนิดหน่อยค่ะจริงๆอ่ะแม่บอกว่าต้องใส่ตั้งแต่ตอนที่เราคั้นเห็ดนะคะมันจะได้แบบนัวไปเลยแต่ลืมค่ะอ
เรียบร้อยนะคะเห็ดจะใส่เครื่องไปตอนที่มันเย็นนะคะเดี๋ยวพักไว้ให้เย็นแป๊บนึงเดี๋ยวเรามายำกันค่ะก็เรียบร้อยนะคะเห็ดนางฟ้าดองน้ำปลานะคะลองทำกันดูนะคะเป็นวิธีถนอมอาหารง่ายๆนะคะครัวบ้านแสบก็ต้องขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูขอบคุณที่กดไลค์คอมเมนต์ฝากกด Subscribe กำลังใจให้ครัวบ้านแสบด้วยนะคะก็ลาไปกับหนีเลยเห็ดนางฟ้าดองง่ายๆค่ะสวัสดีค่ะ